ภพธนวัฒน์แจ้งด่วนบุพเพสันนิวาส2เลื่อนฉายไร้กำหนดเหตุโควิดทำพิษเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่แฟนๆโดยเฉพาะเราอ๋อเจ้าทั่วประเทศต่างตั้งตารอคอยสำหรับภาพยนตร์แห่งปีเรื่องบุพเพสันนิวาส2ที่สานต่อความปังของเรื่องราวฉบับละครมาต่อเป็นภาพยนตร์อย่างได้พบธนวัฒน์และเบลล่าราณีมารับบทพระนางเหมือนเดิมโดยได้ค่ายหนังชื่อดัง GDH รับหน้าที่สร้างซึ่งตามกำหนดเดิมจะออกฉายทุกโรงภาพยนตร์ในวันที่4พฤษภาคม2565นั้นแต่ล่าสุดพระเอกหนุ่มป๊อบธนวัฒน์ได้ออกมาโพสแจ้งข่าวด่วนผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวที่ทาง GDH ได้ร่อนจดหมายประกาศเลื่อนฉายบุพเพสันนิวาส2แล้วอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากรวมไปถึงทีมงานภาพยนตร์ก็ไม่รอต้องกักตัวกันหลายคนทำให้กระบวนการในส่วนของโพสต์โปรดักชันล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดโดยระบุข้อความว่าถึงอเจ้าผู้เฝ้ารอด้วยเหตุที่เกิดไข้โควิดระบาดเข้ามาทางประเทศสยามจนพลเมืองจับไข้กันเรือนหมื่นเรือนแสนนับรวมถึงผู้กำกับภาพยนตร์นักแสดงและทีมงานอีกหลายท่านที่จับไข้โควิดจนต้องกักตัวอยู่ที่เรือนส่งผลให้งานในส่วนโพสต์โปรดักชันของภาพยนตร์ล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดเพื่อความสมบูรณ์แบบของภาพยนตร์และการรับชมที่ได้อรรถรสสูงสุดของผู้ชมชาวสยาม GDH และบอร์ดคาสต์ไทยเทเลวิชันจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดฉายภาพยนตร์จากวันที่4พฤษภาคมออกไปและจะประกาศกำหนดฉายใหม่ให้ทราบโดยเร็ววันจึงเรียนมาเพื่อให้อ่อเจ้าทราบขออภัยที่ไม่อาจเจออ่อเจ้าได้เร็วอย่างใจต้องการ